แต่วันนี้เป็นวันที่2แล้วค่ะที่คุณทักษิณชินวัตรและครอบครัวใช้เวลาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ภารกิจในวันนี้เน้นเดินสายไหว้พระทําบุญไหว้บรรพบุรุษนะคะแต่ก็จับตามองกันถึงความเคลื่อนไหวในช่วงค่ำค่ะที่จะมีวงรับประทานอาหารที่สำคัญที่บ้านพักในอำเภอแม่ริมติดตามกับคุณอัชราภัวศรีนะคะยังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่รายงานเข้ามาจากตลาดวโรรสค่ะค่ะคุณพรบดีคุณจิรชาตาคะวันที่2ที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่ของนายทักษิณชินวัตรนะคะเน้นไปที่การทำบุญไหว้พระค่ะเมื่อเช้าค่ะไปที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะจากนั้นเดินทางมายังตลาดวโรรสแห่งนี้นะคะโดยมีประชาชนนะคะให้การต้อนรับเป็นจำนวนมากค่ะหลังสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะภูบาศรีวิชัยนะคะนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายอัธพลเจริญชันสาธิบดีกรมอุทยานก็ได้นำแผนการพัฒนาพื้นที่ดอยสุเทพนะคะมาเล่าให้นายทักษิณฟังค่ะโดยนายทักษิณได้สอบถามเรื่องของแหล่งน้ำธรรมชาติว่าจะสามารถนำมาได้จากที่ไหนค่ะนอกจากนี้ยังได้กล่าวชื่นชมนายอัธพลนะคะว่าอธิบดีดีนะดูในข่าวอยู่ตลอดถึงการปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดงานในอุทยานนะคะนายทักษิณยังได้ทักทายมวลรับนะคะแล้วก็มีพระสงฆ์ในพื้นที่มอบพระรอดรำพูนแล้วก็ให้พรนะคะว่าขอให้อายุมั่นขวัญยืนอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็อยู่ไปนานๆไม่แก่ไม่เท่าค่ะจากนั้นนะคะขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพพร้อมครอบครัวญาติสนิทมีนางพวงเพชรชุลละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาต้อนรับค่ะด้วยนางพวงเพชรบอกว่ามีภารกิจประชุมแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินของวัดพระธาตุดอยสุเทพก่อนหน้านี้ค่ะนายทักษิณได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ยังได้ทำพิธีบวงสรวงพระธาตุดอยสุเทพค่ะแต่ว่ามีช่วงหนึ่งค่ะที่นายทักษิณมีอาการเจ็บหลังทำให้พยาบาลเนี่ยนำอุปกรณ์พยุงหลังดามมาดามหลังทันทีนะคะแล้วก็มีช่วงหนึ่งกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าวันเกิดของผมคือปางพระนอนแต่ไม่ค่อยได้นอนทำแต่งานและเมื่อสักครู่เดินขึ้นมาช่วงหนึ่งเลยรู้สึกว่าเข้าสู่วัยสาวก็คือสาวราวบันไดค่ะและขณะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะก็อยู่ที่ตลาดวโรรสค่ะซึ่งเป็นตลาดที่คนในตระกูลชินวัตรต้องแวะมาซื้อของทุกครั้งที่เดินทางมาค่ะจุดนี้จะมีประชาชนให้การต้อนรับเป็นจำนวนมากค่ะสำหรับภารกิจช่วงบ่ายนะคะจะเดินทางไปยังแม่อ่อนค่ะที่ตั้งสุสานของนายเลิศและนางยินดีชินวัตรนะคะพ่อและแม่ของนายทักษิณนะคะแล้วก็จากนั้นจะไปทำบุญที่วัดโรงธรรมสามัคคีอำเภอสันกำแพงค่ะไฮไลท์วันนี้ก็น่าจะอยู่ช่วงค่ำนะคะที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จะร่วมรับประทานอาหารกับนายทักษิณและครอบครัวที่บ้านพักกลิ่นวันเล่ที่อำเภอแม่ริมค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็จะมีอดีตนายกรัฐมนตรี2คนแล้วก็มีนายกคนปัจจุบันอีก1คนค่ะซึ่งนายทักษิณนะคะเดินทางมาถึงเชียงใหม่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะโดยช่วงค่ำที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ได้ร่วมรับประทานอาหารกับครอบครัวแล้วก็ญาติที่ร้านอาหารจีนรวมไปถึงเพื่อนสมัยเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยค่ะที่ได้ร่วมกันร้องเพลงมาสมงฟอร์ดซึ่งเป็นเพลงประจำโรงเรียนให้กับนายทักษิณค่ะทั้งนี้ในงานเมื่อวานนี้นะคะก็ยังมีบุคคลสำคัญเช่นนายคีรีกาญจนภาสนะคะประธานกรรมการบริษัท BTS อยู่ด้วยค่ะค่ะซึ่งขณะนี้นายทักษิณชินวัตรนะคะและครอบครัวเสร็จสิ้นภารกิจที่ตลาดวโรรสแห่งนี้แล้วนะคะและเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันซึ่งเป็นร้านที่มีความคุ้นเคยแล้วก็ตระกูลในตระกูลชินวัตรมักจะชอบมาทานรับประทานอาหารในร้านแห่งนี้นะคะจากนั้นก็จะไปที่แม่อ่อนเพื่อที่จะไหว้สุสานบรรพบุรุษด้วยค่ะขอบคุณค่ะ